ับก็สู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการตอบคำถามนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็พูดคุยสายสดทวนกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาให้ครบส่งมาให้ชัดส่งมาที่422-1606หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขครับที่จะพูดคุยสายสดในรายการ024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นกันที่ SMS แรกเลยวันนี้ในช่วงนี้นะครับคุณเมษินีนะ14เมษายน 14:48 ก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับถามในเรื่องของชื่ออาชีพการทำบุญเสริมปีนี้เน้นช่วยเหลือสัตว์ช่วยช้างกลับบ้านสุนัขแมวจรจัดนะครับแม้กระทั่งถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังชื่อดีหรือไม่เมสินีติดกาลีครับคุณเป็นคนมาพุธกลางคืนมีพยัญชนะวรรคพระฤหัสก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับของคุณควรจะเริ่มต้นด้วยนะครับตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังแล้วก็งองูอันนี้บนสมมุติฐานที่คุณเกิดช่วง5ทุ่มกว่าของวันพุธกลางคืนนะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาจังหวะนี้ย่าง45นี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่เพราะเกณฑ์เรื่องงานเสียแต่กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกเบ็ดตะเล็ดของจีปาถะของหลากหลายเครื่องครัวอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของถ้าเป็นสเกลใหญ่พวกแก๊สน้ำมันนะครับเหมืองแร่ทำธุรกิจพวกทำฟาร์มสัตว์ทำเพ็ทช็อปพวกนี้หรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีจอนี้ย่าง45นี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่การทำบุญเสริมชะตาบอกไปแล้วนะครับส่วนเลขที่บ้านเนี่ยทับ35อังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมผลนะครับหมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ต่อเลยครับคุณสิริพร5ธันวา30เวลา 8:34 วันเสาร์เหมาะกับอาชีพอะไรคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาร้านตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะครับนวดแผนไทยทำสวนสมุนไพรขายยาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือ2กลุ่มที่เด่นลองดูว่าได้หรือไม่แต่ถ้าทำของกินเนี่ยจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปครับต่อเลยครับคุณวัด14กุมภา2500นะครับช่วง5โมงเย็นกว่าๆ5โมงเย็นก็17นาฬิกานะครับเกิดปีวอกหรือละกาครับ5โมงกว่าๆเดี๋ยวลองประมาณการกันสัก1ชั่วโมงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวพูดถึงประเด็นลัคนาก่อนละกันนะลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกับสิงห์จุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากพอสมควรยังมีนัยยะสำคัญเลยเนี่ยของคุณในลัคนาสิงห์และสังเกตง่ายๆอีกอย่างนึงนะครับถ้าตั้งแต่เข้า16มกราไปแล้วเนี่ยชีวิตจะวุ่นวายมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความคาดหวังที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยยิ่งมีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นสิงห์นะครับส่วนลัคนาอะไรวอกหรือลกาของคุณนักษัตรยังวอกอยู่นะครับปีนักษัตรนั้นไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินสากลทางสุริยคติคือ1มกราคมของแต่ละปีแต่จะเปลี่ยนทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ของแต่ละปีซึ่งช่วงเวลานั้นก็จะคาบเกี่ยวครับระหว่างปลายมีนาคาบเกี่ยวกับต้นเมษาแต่ละปีไม่ตรงกัน
ของคุณยังคงเป็นลักนักกษัตริย์วอกอยู่นะครับฉะนั้นปีนี้ก็ไปแก้ชงซะที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่คุณอยู่ครับ SMS ต่อมาคุณสราวันหกเมษายน13เวลา20นาฬิกาเกิดปราจีนบุรีมีโอกาสจะได้เงินก้อนหรือไม่จะเป็นลักษณะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่าแต่ถ้าถามว่าจะเป็นก้อนใหญ่อย่างที่คุณคาดหวังหรือไม่อาจจะไม่ได้แบบนั้นแต่จะมีคนให้ความช่วยเหลือนะในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่าปีนี้ดาวการเงินใช้ได้หลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วอาจจะดรอปลงหน่อยแต่ก็ยังพอมีหมุนใช้ไม่ขาดมือครับต่อเลยครับคุณพิชยา18มีนา01เวลา8โมงตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58เดี๋ยวจะเตือนเป็นเรื่องๆไประวังสุขภาพพวกอาหารเป็นพิษนะครับในเรื่องของลำไส้หรือกระทั่งอาการปวดตามข้อโดยเฉพาะช่วงหลังและขานะครับถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรทรุดโทรมซ่อมแซมได้ขอให้ทำโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำนะครับงานโดยรวมทรงๆงานโดยรวมทรงๆนะครับสภาพคล่องเกณฑ์การเงินเนี่ยผมจะเป็นห่วงจริงๆเมื่อเข้าย่าง59ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะหลังมีนาไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธพูดง่ายๆหลังวันเกิดไปแล้วเตือนงานเงินผู้ใหญ่ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยครับ8เดือน11 14เวลา18นาฬิกาแยกกันอยู่กับแฟนจะได้กลับมาอยู่กันเมื่อไหร่ครับความจริงผมคุ้นๆกับคำถามนี้จังเลยด้วยดวงชะตาจะเป็นแบบนี้นะครับคือในพื้นดวงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแยกกันอยู่แล้วดีหรือว่าสมรูปเพียงแต่ว่าปีจรนี้ลองหาโอกาสพูดคุยเกณฑ์ความรักเป็นคำว่ามนตรีเนี่ยก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้ามีปัญหากันอยู่ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสจะปรับตัวดีขึ้นในทางกลับกันนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ถึงจะอยู่แยกกันสายสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงก็ลองดูครับถ้าถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ก็พอจะมีโอกาสตั้งแต่ประมาณหลังมีนาไปแล้วลองพูดคุยดูนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณนนท์6กรกฎาคมปี98เวลา17นาฬิการาชบุรีครอบครัวสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรระวังอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะซี่ขวาถวายของมีคมนะครับจะเป็นมีดจะเป็นเข็มก็ได้หนึ่งในเครื่องอรรถบริการสุขภาพกระเพาะตับปวดศีรษะอันนี้คือดาวพฤหัสอีกกลุ่มนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขเพศระบบสืบพันธุ์อันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวปีนี้คิดอยากเกษียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันต่อเลยครับคุณพิชยานะครับ18มีนา01เวลา8โมงเช้าวันอังคารถูกต้องหาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังตังหูแหวนกำไรพวกเนี้ยนะครับส่วนย่าง58นี้ย่าง58นี้ความจริงเมื่อกี้เหมือนกับตอบไปแล้วเลยนะแต่เปลี่ยนลักษณะคำถามหรือเปล่าเพราะว่าจะเตือนเหมือนเดิมครับหลังวันเกิดไปแล้วผู้ใหญ่เงินแล้วก็งานส่วนหลังวันเกิดเน้นเป็นเครื่องเงินเครื่องเงินหรือไข่มุกก็ได้สร้อยแหวนต่างหูได้ทั้งนั้นครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีชื่อคุณ อะไรครับชื่อวราพรปีมะเสง2496จ้าจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ24มิถุนาแล้วก็วันพุธค่ะกี่โมงครับเกิดช่วงเช้า9โมงครึ่งค่ะน้ำเสียงดูคุ้นเคยเราเคยคุยกันหรือว่าเจอกันบ้างหรือยังครับโอ้ยังเลยฮะอ๋อยังไม่มันเพิ่งจะได้ลงทะเบียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองจ้าโอ้ก็ถือว่าเร็วนะเนี่ย
นะครับจ้าจ้าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง63อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับใช่ใช่ถามว่าสุขภาพแบบคือเราเคยตัดมะเร็งเต้านมมาแล้วติดต่อสุขภาพแกแบบเขาไม่กลับมาเปล่าคือจริงๆเมื่อกี้ที่เห็นเว็บแรกจะเตือนเรื่องของดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็หมายถึงพวกก้อนเนื้อซีสก็ได้นะครับหรือว่าบริเวณทรวงอกปีนี้พูดง่ายผมอยากให้คุณไปตรวจเช็คเลยนะช่วงอายุย่าง63เนี่ย63ให้เช็คอีกทีใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะช่วงปีนี้อ๋อค่ะนะครับเริ่มมีอาการไหมฮะหรือว่ายังไม่ได้เป็นอะไรอ๋อยังไม่มีอะไรค่ะนะไปเช็คเลยเช็คจุดที่คุณกังวลนั่นแหละนะครับส่วนกลุ่มอื่นนะครับก็จะเตือนส่วนหนึ่งตามวัยด้วยนะก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อพวกเนี้ยนะครับจะมีปัญหาโดยเฉพาะปีจรนี้ให้ระวังช่วงหลังเนี่ยบริเวณช่วงหลังประมาณกี่เดือนคะไม่ถ้าช่วงหลังของคุณช่วงหลังคือเอวใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาบ้างหรือยังครับยังค่ะนะจะยกของอะไรพวกนี้ให้ระวังหน่อยค่ะเพราะช่วงนี้ยกของไม่ได้เพราะว่าเราทุกวันนี้เราเข่าเสื่อมอยู่ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไงพวกกระดูกไขข้อค่ะนะครับอันนี้พวกปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาทั้งนั้นแหละค่ะแล้วยังไงปีหน้าการเงินดีไหมคะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าเอาตอนนี้เราอยู่บ้านเฉยๆบางครั้งก็รับพวกแก้ซิปแก้ทรงเสื้อผ้าจำไว้นะครับอาชีพนี้ถ้ายังทำไหวให้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะจ้ะดาวการเงินย่าง63นี้ปีนี้รายจ่ายเยอะแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับพวกบุตรบริวารนะค่ะนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพวกเจ้าหนี้เขาจะได้คืนเงินเราเยอะไหมถ้าถามเรื่องของเจ้าหนี้ยังเหรอคะยังค่อยว่าไปค่อยๆทวงกันไปเรื่อยๆแต่ปีนี้ยังถึงได้ก็ยังไม่ครบได้ทีละนิดทีละหน่อยเองค่ะใช่ก็มันเป็นอย่างนั้นคำว่าอุตสาหะไงยังดีที่ได้ค่ะก็ต้องขยันทวงขยันทำน้องสาวอีกคนได้ไหมน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเขาเกิด39ปีหนูวันที่เท่าไหร่ฮะเอาวันที่27มิถุนาครับ9โมง15นาทีพ.ศ.ครับหลัง9จ้า39นะฮะจ้า9นาฬิกากี่นาทีนะครับประมาณ15นาทีค่ะเกิดวันพฤหัสหรือเปล่าครับใช่ค่ะพฤหัสค่ะตอนนี้น้องเขาอายุย่างโอ้นี่แสดงว่าตอนที่มีน้องเขาตอนนั้นเราก็เขากำลังเรียนออกแบบแฟชั่นดีไหมคะก็แฟชั่นดีไซน์พอใช้ได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดไหมที่เด่นกว่านะถ้าวันหนึ่งมีโอกาสไปทำพัฒนางานด้านการสอนพวกนี้ดีหรือเป็นการและการสอนเหรอคะใช่การเป็นเซลเป็นอาจารย์นะเวลาจบเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ได้นะครับรวมถึงการเป็นเซลพวกงานด้านการขายพวกนี้กับสิ่งที่เขาเรียนมาอ๋อถ้าสมมติเขาทำพวกถ้าจบเพื่อนเขาชวนไปทำพวกเสื้อผ้าพวกสร้อยพวกนี้ดีไหมไปทำอะไรลงทุนขายหรือยังไงฮะหรือว่าหรือผลิตคือทำแล้วแบบว่าเพื่อนเขามีร้านนะฮะก็อย่างที่เรียนแล้วก็ไปอาศัยเขาอ่ะคือท่านเน้นลักษณะการออกแบบก็พอใช้ได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ออกแบบเองค่ะออกแบบเองค่ะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกฟิลเซลมาร์เก็ตติ้งงานด้านการสอนพวกนี้ถือว่าดีนะครับอ๋อเป็นอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมได้เป็นอาจารย์จะดีกว่าเพราะว่าเขาเรียนพวกวาดแบบพวกไอ้ออกแบบชุดให้เขาได้ค่ะก็ทำควบคู่กันไปแต่เน้นการออกแบบครีเอทอะไรใหม่ๆพวกนี้พอได้อ๋อๆๆค่ะแต่อาชีพก็ใช้ได้นะจ้ะค่ะค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป้นะครับ8กรกฎาคม34เวลา 11:14 นั้นตรงกับวันจันทร์นะครับจะเรียนต่อปอตีสาขาในดีถ้ามีความสนใจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีแต่เน้นจบมาแล้วคงจะต้องทำลักษณะพวกงานแก้ไขปัญหางานซ่อมพวกนี้หรือว่าถ้าเป็นในลักษณะของพวกฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้ง
งานด้านการขายก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปลองดูว่าชอบแบบไหนแต่กลุ่มหนึ่งถ้าเด่นแล้วไหวนะในเรื่องของการรักษานะครับหมายถึงว่าเรียนแพทย์แต่ดูแล้วจากทรงดวงแล้วคงจะลำบากหน่อยต่อเลยครับคุณพัทยา3มกราคม26เวลา 5:50 จะมีโชคหรือไม่การเงินครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้ต้องถือว่าในแง่ของการเงินสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองประคับประคองหน่อยอาจจะจืดจางลดความหวานถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่เสียงโชคนั้นไม่เชียร์เลยครับต่อเลยครับคุณประภาพร2สิงหา34วันศุกร์ตี 2:44 ครับเรียนมหาวิทยาลัยมา6 ปีแล้วจะจบไหมคะเรียนโอ้ปีนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์15ตัวเป็นปลาเดี๋ยวดีที่สุดเลยดาวจันทร์คุณเสียอยู่ช่วงนี้ไปเลือกปลาในตลาดที่คนจะซื้อทำอาหารแนะนำให้เป็นปลาดุกก็ได้ครับไปปล่อยในเขตอภัยทานพยายามมากๆนะปีนี้ออกแรงเยอะๆในเรื่องของการเรียนครับต่อเลยจ้ะคุณสุกัญญา4พฤศจิกา36 18.31 งานเงินจะดีขึ้นหรือไม่ตอนนี้เข้าย่าง23มาได้ประมาณ2เดือนเสร็จกาลีสัมพันธ์ถึงอยู่ในเกณฑ์เรือนงานระวังมีปัญหากับบริวารหรือว่าเวลาคุณได้รับแอสไซน์มอบหมายงานใหม่ๆให้ทำถ้ามีเจ้านายผู้บังคับบัญชาเป็นสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นขึ้นตรงกันหรือไม่หลีกเลี่ยงการประทะเสเปรียบเข้าวัดทำบุญมันเติมน้ำมันตะเกียงหรือซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้อดทนนะครับงานมีปัญหาหน่อยแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยต่อเลยจ้ะคุณบอย27มิถุนา29เวลา 17:47 ถามในเรื่องของโชคลาภไม่ได้บอกวันมานะ27มิถุนา29ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งย่าง30นะครับปีนี้ดาวการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะเป็นทั้งสีทั้งกาลีฉะนั้นควบคุมในส่วนของค่าใช้จ่ายความรักคนรักอาจจะแข็งไม่ลงให้ปีนี้อย่าพยายามเอาชนะหรือว่ามีทิฐิการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นเกณฑ์เรื่องงานเป็นอย่างไรงานของคุณเนี่ยปีนี้ผมใช้คำว่าทรงๆนะพอที่จะรักษามาตรฐานได้ครับต่อเลยฮะคุณอัฐภูวิทย์17สิงหา32เวลา 9:37 รับราชการตำรวจดีหรือไม่ในดวงชะตานะครับไม่ว่าในเครื่องแบบทั้งตำรวจทหารเนี่ยถามว่าเด่นที่สุดในดวงหรือไม่ไม่ใช่นะของคุณดาวพุธสวยทำพวกคอมเมอร์เชียลดีกว่าเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับในเรื่องของพวกบัญชีภาษานิเทศสื่อสารพวกนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาครับถ้าอยากฝันอยากจะเป็นตำรวจจริงๆก็ถ้ามีโอกาสได้รับบทบาทในเรื่องของการทำงานพวกมวลชนสัมพันธ์ในเรื่องการสื่อสารองค์กรนะครับหรือประชาสัมพันธ์กับคนภายนอกอันเนี้ยก็พอที่จะอนุโลมสมรูปเช่นเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาคุณราชานันท์27กุมภาพันธ์35เวลา 11:16 ตรงกับวันพฤหัสนะครับความรักการเงินการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ผมดูหลังวันเกิดเตือนทั้ง2เรื่องเตือนเรื่องรักเตือนเรื่องงานมีโอกาสเกิดปัญหาอยู่ห่างกันถ้างานก็หมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหาโอกาสนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดสัก15ลูกก็ได้ถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตานั้นเสาไม่ค่อยดีกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้การทำงานของระบบประสาทดวงนี้ถ้าสูงวัย
ควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำทุกปีนะครับต่อเลยจ้ะทับ6ดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์นะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนทะเบียนรถเนี่ย89อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปใช้แค่ยึดเหนี่ยวอย่างงมงายผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับส่วน62เป็นสุภะเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนคันที่2เนี่ย7033นะครับบาปประเคราะห์ทั้งหมดใช้เปลี่ยนใช้น้ำพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันแตะทั้ง4เลขเลยครับ SMS ต่อมาเกิดวันอังคารนะครับ5กันยา21เวลา4ทุ่มมีโอกาสซื้อรถหรือไม่ตอนนี้ย่าง38คืออายุแตะพันธุนะครับหลังวันเกิดไปแล้วพันธุก็เป็นสีถามว่ามีนะครับอยากให้ลองมือ2นะถ้าคุณจะซื้อในช่วงก่อนวันเกิดอยากให้ลองดูมือ2แต่ถ้าเอาแบบสบายๆนะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันต่อเลยครับคุณขวัญเรือนเลขทะเบียนรถนะครับ75เนี่ยล่าช้ากว่าจะสำเร็จคู่หลังพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูระวังปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจจะพูดจะจาอะไรกับใครก็ต้องระมัดระวังมีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควรอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่บาปพระเคราะห์ใหญ่คือเสาเลข7ราหูเลข8ส่วนการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันอาทิตย์นะครับถูกต้องแต่ปีนี้งานทายดีนะเข้าย่าง26งานจะนำมาซึ่งเงินและของคุณเนี่ยจะดี2ปี26และ27ฉะนั้นออกแรงเยอะๆแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ด้วยสุขภาพพื้นชะตาให้ระวังพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงกลุ่มที่1กลุ่มที่2เป็นระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของคออักเสบพื้นชะตาเป็นแบบนั้นครับต่อเลยจ้ะเกิดวันที่15พฤษภาคม10เวลา 19:45 นาทีตรงกับวันจันทร์จะหมดหนี้เมื่อไหร่จะมีโชคบ้างหรือไม่อลิเป็นอะไรกาลีนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งถามว่าหมดเมื่อไหร่เอาว่าจะผ่านพ้นยังไงของคุณเนี่ยซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เกณฑ์การเงินจะดีขึ้นเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วทะเบียนรถ9569ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีเสน่ห์ด้วยส่วนเลขบ้าน151อาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยที่ถือว่าดีแต่เกณฑ์เสียงโชคผมไม่เชียร์ต่อเลยครับคุณนัชชา14เมษายน33วันอาทิตย์เวลาบ่ายๆทำโรงงานน้ำดื่มอยู่จันทร์อยู่เรือนงานเป็นราชาโชคไอโรงงานที่ว่านี้นะครับคุณมี2ประเด็นนะ1อาจจะมีการส่งผ่านกิจการจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหรือว่าจังหวะเวลาเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยถ้าไม่ได้ส่งผ่านกิจการแบบนั้นก็เหมือนกับเฮงเหมือนกับมีจังหวะอยู่ดีได้เริ่มต้นทำมีคนช่วยเหลือแต่ถามว่าอาชีพนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่มันต้องเหนื่อยมันต้องคิดมันต้องพัฒนามันต้องปรับปรุงถ้าถามว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ70แต่ปีนี้ดาวอาชีพมันเสียลองดูฮะปรับปรุงโปรเซสการทำงานกระบวนการผลิตโปรเซสในเรื่องของการหาลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายก็ว่ากันไปและปีนี้ให้คุณนำน้ำดื่มของโรงงานคุณแหละนะไปบริจาคให้กับเด็กเล็กๆโรงเรียนอนุบาลยิ่งที่ห่างไกลยิ่งที่ขาดแคลนได้ยิ่งดีอาชีพเสริมทำอะไรดาวศุกร์สวยๆของกินสิ่งสวยงามแต่ไม่ให้ลงทุนทำในช่วงนี้ครับตอนนี้เวลาในเบรกนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันทางอีเมลนะครับรวมถึงในเรื่องของเลิกงามยันดีตามสัญญาครับวันนี้ก็จะนำในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์มาฝากกันด้วยมกราค่อนข้างจะอัตคัดแต่กุมภามีตรึมพักกันสักครู่ครับ